เรามีกันทั้งหมดกี่อำเภอคะน้องคะกี่อำเภอเอ่ย13สังคมที่เราไม่ได้อยู่คนเดียวสังคมให้ทุกคนรู้จักแล้วก็เข้าใจว่าต้องยอมรับด้วยมากมายเหลือเกินนะคะแล้วพรุ่งนี้ไปเรียนรู้เรื่องราวของชาวนราธิวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะว่ามีภาพให้เราแตกขึ้นแล้วรู้สึกว่าเออถ้าเราตายไปเปิดโลกหน้าถามเราว่าไปเจออะไรแต่สิ่งที่เราจะทำออกจากพฤติกรรมของเรานั้นก็คือหน่อยสิคะยิ้มหวานๆกันหน่อยสิคะก็ค่ายในครั้งนี้นะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะไปบอกเพื่อนฝูงต่อเพื่อนได้หลังจากที่เลิกค่ายนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวบอกว่าจุดประสงค์นิดนึงนะคะค่ายนี้เป็นค่ายจัดที่จัดอภัยความคิดความอ่านที่เกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาเนี่ยไปเถียงกันไม่จบค่ะไม่จบนะคะแต่พวกเราทุกคนทำงานเป็นทีมเวิร์คร่วมกันได้แล้วก็ทางสูงสุดเลยที่เราจะอยู่ร่วมกันถึงได้นะคะก็เป็นห่วงน้องๆ นะคะโดยเฉพาะน้องๆที่มามุสลิมแต่ป้าอยากจะบอกว่าโอ๊ยนะคะเราไม่ได้อยู่แค่กำปองเราเราไม่ได้อยู่ร่วมกับเขาแล้วคิดซะว่าเป็นกำไรนะคะกำไรของในชีวิตเราที่เราได้ลงทะเลนะครับท่านพระวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็ผู้กองนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็พี่ๆนะครับมีโครงการดีๆให้กับพวกเรานะครับถือว่าเราโชคดีกฎหมายนะครับทุกอย่างอยู่ที่พวกเรานี่เราอยู่2-3วันใช่มั้ย3วัน2คืนนอนที่นี่ใช่มั้ยนอนที่เขามั้ยพาขึ้นเขามั้ยตอนเช้าตอนเช้านะครับตื่นเช้าก็วิ่งนะครับออกกําลังกายกันนะตอนนี้นี่ไปจริงเรานับถือศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ออกกำลังกายแค่ละหมาดแต่เวลากรุบานเวลากินเหนียวเวลางานมาจากกรุงเทพแน่ใช่ไหมฮะคงจะเหมือนกับพวกเราน้องๆแต่ว่าตั้งแต่เป็นตำรวจมานี่ก็มาอยู่ในจังหวัดราชบุรีตลอด